มาถึงนักร้องคนต่อไปที่จะมาร้องถล่มดาวกับเรานะครับแน่นอนครับเขาเป็นคนที่เรียกว่ามีอาชีพ VJ ที่อยู่ในแอปหนึ่งนะครับในโซเชียลจะเป็นอย่างไรมาพบกับเขาเลยดีกว่านะครับน้องมิ้นครับน้องมิ้นแนะนำตัวก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อมิ้นค่ะวรพัฒน์ เกษรนพมาศค่ะตอนนี้บอกว่าเป็น VJ อยู่ในโซเชียลทำอะไรคะยังไงคะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะงาน VJ มันก็จะเป็นแบบเป็นลักษณะเราไลฟ์สดอะค่ะเพื่อที่จะแบบหายอดของขวัญแล้วก็เอายอดของขวัญไปต่อยอดไปเป็นเงินอะไรอย่างนี้ค่ะแล้ว VJ ต้องทำอะไรบ้างในขณะที่เราไลฟ์สดก็จะเป็นแบบพูดคุยสร้างความสนุกสนานให้ยูสแล้วก็หาคอนเทนต์อะไรใหม่ๆมาคุยกับเขาหรือว่าแบบเราแค่เล่าว่าวันนึงเราผ่านอะไรมาอะไรอย่างนี้ค่ะเล่าชีวิตประจำวันแล้วก็เล่าคุยไปคุยมาเขาก็จะมีแบบดอกไม้รถยนต์ใช่ค่ะมีอะไรอีกของขวัญของขวัญเยอะมากของขวัญเนี่ยกดให้ทำไมพี่โน้รู้อะคะกดมาเยอะแล้วพี่เหรอโอ้คุณพ่อรู้ละเอียดมากเลยนะคะครับผมเสียตังค์มาเยอะแล้วครับรถเท่าไหร่อ่ะนี่มันหลายมันหลายไลฟ์สดเวลาเขาทำงานอ่ะมาไปฟังกันดิเขาเป็นอย่างนี้ใช่ค่ะเนี่ยหนูก็เวลาหนูไลฟ์เนี่ยหนูก็จะทักทายยูเซอร์เสร็จแล้วหนูก็จะบอกว่าหนูวันนี้หนูจะมาทำอะไรวันนี้หนูเจออะไรมาอะไรเงี้ยแล้วส่วนใหญ่อ่ะหนูก็จะร้องเพลงให้เขาฟังเดือนหนึ่งเนี่ยพอไปเบิกตังค์เนี่ยจากคนที่เขากดของขวัญกดเพชรกดอะไรให้เดือนหนึ่งได้ประมาณเท่าไหร่หมื่นหนึ่งสองหมื่นสี่หมื่นยาวไปจนถึง500,000ก็มีหนักๆที่มีคนกดกันถึง500,000นะคุณไม่ใช่พี่โน้ครับหนักๆพี่จ่ายเท่าไหร่ครับหนักไม่เท่าไหร่ครับผมไม่รู้ว่ะตอนกดจะไม่ได้กดใหญ่เลยใช่ไหมใช่พี่โน้มีใครใจอ่อนมาเจอพี่โน้บ้างไหมคะพี่อะแข็งมากเลยอะไรแข็งคะใจพี่ไงไม่กลัวใครเขาไปเจอพี่อู๊ดนะครับหนึ่งหลังหนึ่งคันให้แน่แน่บ้านนะครับล่มหนึ่งคันมุ้งหนึ่งล่มเก็บไว้ก่อนนะคะล่มเบาอะล่มกับมุ้งอะล่มกับมุ้งหนึ่งคันหนึ่งหลังแม่ส่วนยูเซอร์แบบจิตที่เข้ามาหาเรามีบ้างไหมมีวันดีคืนดีร้องเพลงอยู่ดีนางก็เข้ามาวันนี้น้องจะแบบว่าไปยืนต้นมะขาม 2,000 อะไรอย่างเงี้ยน้องต้องแบบว่าแต่งตัว XX นะอะไรอย่างเงี้ยแบบให้แบบคนอื่นเขาซื้ออะไรอย่างเงี้ยจู่ๆก็เข้ามาแล้วก็พุ่งนี้เลยค่ะมีเสียมาขอเลี้ยงไหมพูดตรงๆมันก็มีค่ะมีใช่ไหมแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเสียจริงเสียปลอมใช่ไหมใช่แต่หนูไม่ได้สนใจตรงนี้ไงหนูมาทำงานเราถือว่าเราเป็นงานประจำของเราอยู่แล้วใช่ค่ะเราขายประเด็นเราขายเสียงขายเสียงไม่ได้มาขายวันนี้จะได้แข่งกับใครมีกลัวใครไหมกลัวใครไหมสี่คนนี้กลัวพี่ไทยเลยกลัวพี่ไทยอยู่ทำไมอ่ะพี่ไทยเก่งไงเฮ้ยเก่งแต่แก่แล้วฮะแก่ไม่เกี่ยวเขาเรียกว่าเก่าเกมโอ้คุณไทยยังไม่แก่ละครับอ้าวถ้าอย่างนั้นมาพบกับวงล้อแจ้งเกิดของเรานะครับจะได้ร้องเพลงแข่งกับใครวงล้อมุนเลยครับได้อย่างนั้นจริงๆวันนี้หนูจะร้องเพลงอะไรครับมิ้นแด่เธอที่รักค่ะแด่เธอที่รักนะครับว้าวคุณไทยครับจะเอาเพลงอะไรมาสู้น้องเขาเอาเพลงลูกทุ่งแล้วกันครับอกหักพักบ้านนี้นั่นแน่จะเป็นอย่างไรเพราะขนาดไหนมาเริ่มต้นกันจากน้องมิ้นก่อนเลยแด่เธอที่รักครับก็ไม่วันพบเจอ
ไม่เหลือที่ตัวฉันกับใจที่มันแทบสลายเธอทนทุกข์ใจทรมานและต้องอ้างว่าปวดร้าวมากเท่าไรฉันไม่เคยรู้เลยใครเห็นเธอเข้มแข็งอย่างนั้นทั้งหมดเพื่อฉันฉันเพิ่งได้รับรู้ความจริงที่เป็นที่เธอแอบเก็บไว้ฉันเพิ่งรู้ว่าวันที่เธอจากไปมันสายไปลืมดีกว่ามิ้นคือถ้าใครออกมาร้องเพลงแล้วพี่ขนลุกเนี่ยนะแสดงว่าคนนั้นเนี่ยทำได้สุดจริงๆแต่หนูร้องประมาณว่าพี่โน้ตเพลงของหนูเองเลยอะลูกคือพี่โน้ตนั่งอยู่ข้างหลังใช่ไหมแต่ว่าเราสามคนนั่งอยู่ตรงหน้าเขาอะเราจะเห็นเสียงมันมาทางนี้อย่าเบื่อสิอย่าเบื่อสิต้องให้หนูทุกรอบเลยคือเราสามคนเนี่ยเห็นสีหน้าในการทำอารมณ์ของน้องเขาหูสั่นคอเลยนะอินเนอร์ก็ดีใช่ไหมอินเนอร์ดีมากเลยอ่ะตั้งแต่ขึ้นเพลงมันไม่มีตำหนิอะไรเลยอ่ะคือใช่แล้วมันไม่มีเดี๋ยวสิกำลังพูดอยู่ให้พูดให้จบก่อนชอบส่วนขึ้นมาโอ้น่าสงสารลุงคือมันไม่มีตำหนิขึ้นมาเลยในวันนี้นะครับก็ตั้งแต่ที่ขึ้นมาคือดนตรีขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันยากนะกับการที่มีแต่เสียงกลองแก๊แก๊กๆเข้ามาแล้วเข้าเพลงคือสมาธิหนูดีมากเชิญพี่ลงครับคราวนี้ของพี่ลงครับอ้าวพี่เงี้ยไม่พูดคุณพูดได้ยังครับมาได้นะโอเคเสียงมันเหมือนเคยคุณเคยเอาอะไรแบนๆแล้วเฟี้ยงไปในน้ำกระดอนใช่ไหมลูกจบนาทีสุดท้ายอะไรอะไรขนมที่อะไรโอ้โหถือว่ามีแต่คำชมเลยนะครับเนี่ยคุณมิ้นแต่ต้องรอลุ้นคุณไทยก่อนว่าจะร้องได้ดีกว่าหรือไม่ช่วงหน้ารู้กันครับ